ัสดีค่ะ Good News เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ได้นำนิทรรศการ Research Show เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติที่ถูกจัดขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อหวังสร้างความตระหนักการรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนส่วนบรรยากาศจะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนิทรรศการ Research Show ที่จัดขึ้นในงานวันเด็กปีนี้ก็เต็มไปด้วยไฮไลท์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุเคมีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีการค้นพบตารางธาตุของดมิทรีเมนเดลเยฟและการเปิดตัวบทเรียนออนไลน์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนระดับประถมวัยและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวค่ะส่วนภาพบรรยากาศงานวันเด็กนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถติดตามได้ค่ะที่ www.nsmthailand.or.th หรือทางแฟนเพจ Facebook NSM Thailand ค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ตัวนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ